ที่เราตอนนี้จะเป็นแบบ new normal ครับการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือการออกไปพักผ่อนกับธรรมชาติโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาแน่ตัวใหญ่มากนะโอ้ดีใจมากครับที่ได้กลับมาเจอคุณผู้ชมอีกครั้งวิวไฟเดอร์เดอะบักเก็ตลิสต์ครับเราได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของเรากันอีกแล้วหลังจากที่เราอยู่บ้านกันมานานประมาณเกือบ3เดือนในการหยุดเชื้อเพื่อชาติจนตัวเลขเนี่ยมันลดลงอย่างน่าพอใจแล้วก็รัฐบาลเนี่ยคลายล็อกให้เราได้เริ่มออกเดินทางไปทำธุระใกล้ๆบ้านผมก็เลยตั้งใจว่าผมเนี่ยจะเดินทางฮะไปสำรวจธรรมชาติครับแล้วก็สำรวจผู้ประกอบการนะครับในจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้จะเป็นแบบ new normal ครับซึ่งคุณผู้ชมเองก็ต้องปรับตัวนะครับกิจการร้านค้าต่างๆนะครับรวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดก็ต้องปรับตัวเพราะว่าในการเดินทางตอนนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ใกล้มือนะครับก็ต้องมีนะฮะหน้ากากอนามัยนะฮะสเปรย์ล้างมือเจลต่างๆอะไรพวกเนี้ยเวลารับของขึ้นมาหรือเวลาขึ้นมาบนรถก็ฉีดทำความสะอาดต้องทำให้ชินแล้วก็เป็นนิสัยจนกว่าจะมีวัคซีนและจนกว่าจะปลอดภัย 100% การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้คือการออกไปพักผ่อนกับธรรมชาติเดี๋ยวไปดูกันว่าการเดินทางของเราในวันนี้จะเป็นยังไงครับเราออกเดินทางด้วยวิถีแบบ New Normal ด้วยรถยนต์ส่วนตัวครับมาตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเข้าสู่ถนนหมายเลข3ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงก็มาถึงยังจังหวัดจันทบุรีกันแล้วล่ะครับถึงเมืองจันทร์แล้วครับผมชุ่มฉ่ำมากเลยครับฝนตกครับวิวไฟเดอร์เริ่มต้นการถ่ายทำก็ฝนตกอีกแล้วนะฮะถึงแล้วครับจุดลงเรือของเราฮะที่เห็นนี่ก็จะเป็นแม่น้ำจันทบุรีแล้วเราก็จะมาจุดที่เรารู้จักกับคนที่เขามีแล้มลงเรือพอดีเขาก็จะเป็นเจ้าบ้านพาเราไปสำรวจนะครับธรรมชาติบริเวณปากน้ำจันทบุรีวันนี้ฝนมันคึ้มๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะลองลุยไปดูกันว่าเป็นยังไงจุดเด่นของจันทบุรีที่ผมชอบมากเลยคือว่ามีทั้งภูเขาด้วยให้เห็นภูเขาเห็นไหมครับนี่มีภูเขามีแม่น้ำมีทะเลมีอาหารทะเลมีผลไม้อร่อยๆเดี๋ยวจะไปดูกันว่าบรรยากาศหลังโควิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับมาละสมาชิกของเรานะครับเจ้าถิ่นเดี๋ยวไปเตรียมเรือกันก่อนนะดึงเรือก่อนเอาเจ็ตสกีลงสู่แม่น้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาออกสำรวจธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำจันทบุรีกันครับจันทบุรีนะครับสองข้างทางเนี่ยก็เป็นเหมือนป่าจากคล้ายๆกับปากแม่น้ำแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรก็จะเป็นป่าจากแล้วก็ยาวๆไปตรงนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับป่าโกงกลางที่มันจะเลาะไปออกทะเลเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเกี่ยวมาเรื่อยๆก่อนจะออกปากอ่าวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับปากแม่น้ำที่มีแม่น้ำหลายสายมารวมกันแล้วเรามองเห็นภูเขาตรงนี้สวยมากเลยมองเข้าไปทางนี้เนี่ยนี่คือปากน้ำจันทบุรีแล้วครับตรงเข้าไปก็จะเข้าไปยังเมืองจันทบุรีนะครับแล้วก็ออกไปทางนี้เนี่ยก็จะออกไปที่บริเวณปากน้ำทางด้านหน้าเดี๋ยวเราออกไปดูปากน้ำทางด้านหน้าดีกว่าเป็นครั้งแรกของผมที่แม่น้ำจันทบุรีครับจุดที่เขาเลี้ยงหอยนางรมกันเยอะมากเลยครับเรียกได้ว่าทั้งลำคลองเลยเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่น้ำเนี่ยมันจะมีน้ำทะเลเข้ามาแล้วก็น้ำจืดดันกันอยู่ตรงนี้จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็มีสารอาหารวิ่งไปวิ่งมามันเหมาะกับการเลี้ยงหอยนางรมมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าหอยนางรมที่นี่เป็นยังไงจุดเริ่มต้นในการเดินทางด้วยเจ็ตสกีของเราในวันนี้อยู่ใกล้ๆกับปากแม่น้ำจันทบุรีครับระบบนิเวศส่วนใหญ่บริเวณนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยป่าโกงกลางนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆในการเลี้ยงหอยนางรมเราจะเห็นได้ว่า2ฝั่งแม่น้ำที่เราผ่านมานะครับจะเต็มไปด้วยแพหอยนางรมของชาวบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เขาเรียกกันเขียวพี่เขียวนี่มันต้องระยะเวลาการโตของมันคือนานแค่ไหนฮะปีเป็นปีกันนะอย่างนี้เขาขายยังไงอะพี่ขายเป็นกิโลกิโลอะไรอย่างเปลือกอย่างนี้ขายพวงเขาขายโล7บาท8บาทตอนนี้โล7 8บาทถูกไหมก่อน20โอ้ทำไมมันถูกเนี้ยก็ต้องจ้างเขาขึ้นไงเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วก็ต้องยอมแต่มาซื้อกินอย่างนี้ดีกว่าสดๆช่วยพี่เขานะ
เราให้พวงละ50บาทเลยพี่แกให้ผมดูได้ไหม นี่คือหอยนางรมครับสดๆนะฮะตอนนี้เราออกจากฟาร์มหอยนางรมครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งเรือออกไปที่ปากน้ำครับเพื่อจะไปเกาะที่อยู่ใกล้ปากน้ำตรงนี้นะฮะก็จะมีชื่อว่าเกาะนมสาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆปากน้ำจันทบูรณ์เดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่เกาะนมสาวเนี่ยเป็นยังไงข้างหลังนี่นะครับนี่คือสะพานพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่บริเวณบ้านแหลมสิงห์นะฮะตรงนี้เรียกแหลมสิงห์นะครับที่ตั้งชื่อสะพานพระเจ้าตากเพราะว่าสมัยที่พระเจ้าตากเนี่ยจะยกทัพกลับไปตีเอาเมืองคืนนี่นะฮะท่านก็หนีมาจากอยุธยาแล้วก็มาที่บริเวณปากน้ำจันทบูรณ์นี่แหละเข้าไปในเมืองจันทร์ยึดตีเมืองจันทร์หลังจากนั้นเนี่ยรวบรวมไพ่พลกลับไปบุกนะครับแล้วก็สร้างกรุงธนบุรีขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับในยุคพระเจ้าตากเลยนั้นเมืองจันทบุรีเนี่ยมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากเลยทีเดียวสุดยอดมากจากสะพานตากสินมหาราชหรือสะพานแหลมสิงใช้เวลา20นาทีด้วยเจ็ตสกีนะครับเราก็มาถึงยังเกาะนมสาวกันแล้วนะครับตอนนี้ออกมาที่เกาะครับชื่อว่าเกาะนมสาวครับเลี้ยวขวาออกมานิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกาะนี้มีหาดเป็นยังไงเมื่อกี้ครับขึ้นไปดูบนเกาะนมสาวจริงๆแล้วเกาะนี้ชายหาดไม่ได้สวยอะไรหรอกเพราะมันเป็นหินนะครับแล้วก็ขยะเยอะอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าพวกเราที่อยู่บนปากแม่น้ำอยู่ในเมืองเนี่ยเวลาที่เราทิ้งขยะหรือปล่อยอะไรลงมาเนี่ยมันมาเกยอยู่บนหาดเกยอยู่บนเกาะที่มันสวยๆอย่างเงี้ยวันนี้เสียดายมากถ้าเอาถุงดำมาเนี่ยจะไปเก็บละคือไม่รู้ไงว่าจะเจอแบบนี้นะครับที่เกาะนมสาวจริงๆแล้วเนี่ยแนวปะการังน้ำตื้นทางด้านนอกเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วก็ช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยถ้าเผื่อมีโอกาสเนี่ยมาดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์นะที่สามารถทำได้แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากฝั่งครับออกจากปากน้ำจันทบูรณ์มาเพียงแค่นี้เดียวเองจะขี่เจ็ตเนี่ยกลับเข้าไปในคลองแล้วเพื่อจะเข้าไปที่วิลล่าของเรานะครับแต่ว่าโอ้โหตรงนี้มันต้องจอดเลยอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับสันดอนทรายอยู่กลางล่องน้ำเลยครับแล้วก็มองไปข้างหลังนี่เป็นภูเขาสวยมากมันเป็นวิวที่ดีนะตรงเนี้ยจุดเด่นคือว่ามันมีทั้งปากน้ำมีคลองป่าโกงกลางแบบนี้แล้วก็ทะลุออกไปเป็นเกาะเป็นทะเลแบบเมื่อกี้ได้มันตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยฟินมากเลยอ่ะเพราะมันไม่มีใครรู้สึกปลอดภัยแล้วอากาศก็ออกซิเจนมันเต็มปอดวันแรกในการสำรวจบริเวณลุ่มแม่น้ำจันทบุรีจบลงไปอย่างน่าประทับใจครับคุณภูริของเราขอจอดเจ็ตสกีพักผ่อนบริเวณสันดอนทรายดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้าที่พักเพื่อเก็บแรงไว้ลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับไม่คิดว่าเมืองจันทร์จะมีบรรยากาศแบบนี้เลยแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมที่แบบมันเงียบสงบแล้วมันก็สวยดีนะมันเป็นแบบแม่น้ำแต่ว่ามันใหญ่ตรงนี้พอดีมันใหญ่มากเลยครับแล้วภาพข้างหลังนี้ก็จะสวยมากเลยอันนี้เป็นเทือกเขาที่จันทบุรีที่เป็นเทือกเขาที่สูงมากที่พักของเรานะครับชื่อว่าบ้านท่าหลวงพูลวิลล่านะครับเมื่อวานผมมาถึงเนี่ยประทับใจมากเลยครับพนักงานของเขาเนี่ยก็มีการใส่หน้ากงหน้ากากเตรียมพร้อมทุกอย่างทำความสะอาดอะไรอย่างดีแล้วอาหารเย็นเนี่ยอร่อยมากไม่ได้กินอาหารอร่อยๆแบบนี้มันนานแล้วอ่ะโอ้โหเป็นบาร์บีคิวอาหารทะเลแล้วก็มีอาหารเหมือนแบบที่เขาใช้สูตรเดียวกับอาหารใต้อ่ะโอ้โหรสชาติถึงใจมากคือการมาอยู่วิลล่าแบบนี้มันก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเราได้กินอาหารอร่อยๆโดยที่เราไม่ต้องออกไปพบปะกับใครการท่องเที่ยวและการพักผ่อนในช่วงเนี้ยช่วงก่อนที่จะมีวัคซีนเนี่ยวิลล่าส่วนตัวบ้านส่วนตัวแบบนี้น่าจะเป็นเทรนด์ที่ทุกคนกำลังแสวงหาอยู่นะครับทริปนี้ยังไม่จบนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขี่ล่องลงไปแล้วก็ไปเดินเที่ยวกันที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับจากนั้นเราจะออกทะเลกันต่อฮะไปให้ถึงอำเภอขลุงฮะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูสวนกันก่อนว่ามีผลไม้อะไรให้เราได้เห็นได้เด็ดมากินกันบ้างไปทุเรียนครับตรงนี้ยังเล็กอยู่ฮะยังใช้การไม่ได้นะครับเ
่มาต่อยให้ดูหน่อยพี่เอาขั้วมาเลยค่ะสมมติอ๋อบิดเข้าขั้วนี้แล้วก็ปึ๊บโหไม่ยากไม่ยากเล่นง่ายแบบนี้ดูสวยงามมากชิมเธอแล้วกันอร่อยมากเลยอ่ะกินจากต้นสดสดเลยจริงๆฮะได้กินผลไม้ดีๆออร์แกนิกจากสวนนะครับสุดยอดมากๆเลยมาพักที่นี่ดีครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะใครที่ชอบเล่นนกเล่นน้ำดูวิวภูเขาธรรมชาติสวนไปแล้วก็ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับท่าหลวงพูลวิลล่าถ้าเผื่อมาเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวแล้วก็มาอยู่กันเองเนี่ยตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนครับและที่สำคัญก็คือว่าที่นี่เนี่ยนะครับก็มีมาตรการความปลอดภัยที่ดีนะครับพนักงานของเขาก็ใส่แมสในการทำงานนะครับรวมถึงเวลาที่เราออกจากสถานที่นี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฆ่าเชื้อทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยสะอาดมั่นใจได้แน่นอนครับนี่เป็นจุดที่เราจอดเรือทิ้งไว้เมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าตัวท่าหลวงพูลวิลล่าที่เราจะไปเนี่ยอยู่เหนือเขื่อนทางด้านบนไปนิดเดียวเองจริงๆแล้วเขื่อนอันนี้เป็นเขื่อนยางนะครับสร้างเป็นเขื่อนแรกในประเทศไทยเลยที่เป็นเขื่อนยางประโยชน์ของเขื่อนนี้คือว่าเขาเอาไว้กั้นไม่ให้เวลาที่น้ำทะเลหนุนขึ้นมาเนี่ยมันหนุนขึ้นไปเหนือเขื่อนเพราะว่าเหนือเขื่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ทำสวนทำการเกษตรฉะนั้นถ้าเผื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นไปเป็นน้ำเค็มเนี่ยเขาจะเอาน้ำตรงนั้นไปทำสวนไม่ได้ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะครับของชาวไทยแล้วก็ชาวจันทบุรีนะครับที่มีในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงพระราชทานแนวคิดพระราชทานโครงการดีๆเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกันนะครับล่องท้ายเขื่อนนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองจันทกันก่อนนะฮะที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะครับตรงเนี้ยไม่ไกลนะฮะก็คือตรงเมืองนี่เองประมาณสักกิโล2กิโลเดี๋ยวเติมน้ำมันแล้วก็ไปเลยแล้วเราก็จะเดินทางออกไปยังทะเลอีกครั้งนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ขลุงตรงนั้นก็มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกับปากน้ำจันทบูรณ์แต่จะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้ฟิลมากครับบรรยากาศเช้าฮะในการเดินทางเดี๋ยวเราจะไปจอดที่บริเวณเป็นวัดครับวัดพระแม่นะฮะเป็นโบสถ์นะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในชุมชนนะครับริมน้ำบ้านจันทบูรณ์สองข้างทางของเราเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทอยู่นะครับเพราะว่าริมแม่น้ำจันทบุรีเนี่ยก็บรรยากาศดีสวยงามก็จะมีรีสอร์ทเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทางนะครับถึงชุมชนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในยุคนี้ก็คือว่าหน้ากากอนามัยก็ต้องพกติดเจ็ตสกีไว้นะครับถ้าเผื่อคุณจะเข้าไปในเขตชุมชนแล้วก็สเปรย์ฉีดล้างมือปั๊บปั๊บปั๊บเจ็ตสกีที่ดีก็ต้องมีที่เก็บของเยอะๆแบบนี้มันถึงจะสบายไปโบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมลและชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองจันทบุรีครับที่ใครผ่านไปผ่านมาจะต้องแวะมาถ่ายรูปเพราะว่าโบสถ์แห่งนี้นั้นถือว่ามีความเก่าแก่และก็สวยที่สุดในประเทศไทยครับชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยนะครับจริงๆมีความเป็นมายาวนานมากเลยนะครับประมาณ300ปีตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญถึงว่าสำเภาจีนเนี่ยจะล่องมาจากเมืองจีนเข้าไปที่อยุธยาเนี่ยมันต้องอ้อมประเทศกัมพูชามามันก็จะต้องแวะตามเมืองต่างๆมาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือเมืองจันทบุรีที่เขาจะต้องแวะเข้ามาทำการแลกเปลี่ยนค้าขายแล้วก็เข้าต่อไปยังอยุธยาวิถีชีวิตของผู้คนริมน้ำจันทบูรณ์ยังมีมนต์เสน่ห์ของความเป็นชุมชนดั้งเดิมครับที่มีเอกลักษณ์แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ก็ยังคงมีความน่าหลงใหลให้ได้เที่ยวชมกันถึงแม้ว่าช่วงนี้ถูกวิกฤตไวรัสระบาดผู้คนเดินทางมาเที่ยวน้อยนะครับแต่กำลังใจจากชาวชุมชนยังแข็งแรงดีครับและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมไปเที่ยวเมืองขลุงก็จะเป็น
เขตแดนที่ติดกับจังหวัดตราดเลยนะครับติดกับทางเกาะช้างที่เห็นใกล้ๆใหญ่ๆนั่นคือเกาะช้างแล้วครับพักก่อนครับเพราะว่าจากจันทบุรีไปขลุงเนี่ยก็ไกลเหมือนกันฮะระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเกาะให้เราจอดแวะได้อย่างเกาะนี้ชื่อว่าเกาะกวางก็จะอยู่ริมกับชายฝั่งเลยนะฮะแต่คลื่นแรงวันนี้คลื่นแรงวันนี้เราจะหนีไปทางนี้ครับทางขลุงน่าจะหลังเกาะพวกนั้นนะฮะตรงนั้นไหมพี่ขลุงมันอยู่ตรงไหนฮะตรงไอ้แหลมเล็กๆแบนๆนั้นไหมแหลมเล็กๆแบนๆแล้วเลี้ยวเข้าไปเนาะไม่ไกลแล้วเนาะวิ่งนี้ก็ไม่น่าจะ15นาทีอ๋อแป๊บเดียวออกจากปากแม่น้ำจันทบุรีนะครับใช้เวลาในการเดินทางด้วยเจ็ตสกีประมาณ1ชั่วโมงกับระยะทางกว่า70กิโลเมตรทางทะเลนะครับเราก็มาถึงปากแม่น้ำเวรุอำเภอขลุงกันแล้วล่ะครับตอนนี้เราเข้ามาถึงหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะครับที่อำเภอขลุงนะชุมชนเนี้ยอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะครับในน้ำแบบเนี้ยตอนนี้เขาก็ทำเป็นโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในช่วงเนี้ยเขาเพิ่งปลดล็อกระยะแรกนะฮะฉะนั้นโฮมสเตย์เนี่ยเขาก็ยังไม่เปิดหรอกครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยังไม่มีมาวันนี้คงได้แต่มาดูก่อนว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมีฟาร์มปูนิ่มข้างในซึ่งอยู่ใกล้บริเวณนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อแต่ก่อนอื่นเนี่ยเขากินไอติมกันผมอยากจะกินบ้างสุดยอดหมู่บ้านไร้แผ่นดินเป็นชุมชนโบราณอายุกว่าร้อยปีนะครับที่มีชาวประมงพื้นบ้านอาศัยอยู่มาเนิ่นนานครับในอดีตนั้นบริเวณนี้เป็นจุดหลบมรสุมของพ่อค้านะครับที่ทำการล่องสำเภามาจากประเทศจีนเมื่อการเวลาผ่านมาพื้นที่ในชุมชนก็ถูกจับจองแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงในปัจจุบันนี้หมู่บ้านไร้แผ่นดินเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ด้วยให้กับนักท่องเที่ยวได้มาพักค้างคืนล่องเรือชมเหยี่ยวแดงแล้วก็ทานอาหารทะเลสดๆจากชาวประมงพื้นบ้านกันครับจริงๆเราจะมองเห็นภูเขาสูงๆใหญ่ๆอันนั้นเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเรามองจากวิลล่าของเราเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าอันนี้เราขี่เรืออ้อมมาทางด้านหลังแล้วก็เห็นกลับไปเป็นภูเขาที่สูงมากๆเลยคือกั้นตัวเมืองจันทร์กับขลุงเอาไว้นะครับสุดยอดเลยแม่น้ำเวรุมีต้นกำเนิดมาจากเขาสะบาบที่ไหลผ่านอำเภอขลุงแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยนะครับบริเวณปากแม่น้ำจะมีสภาพเป็นป่าชายเลนครับที่สมบูรณ์มากๆเหมาะแก่การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลเราจะเห็นว่าบริเวณสองฝั่งแม่น้ำก็จะมีการเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็มีกระชังสัตว์น้ำอื่นๆจำนวนมากครับวันนี้เราเลยมีโอกาสที่จะได้กินอาหารทะเลสดๆจากประมงแถวนี้กันนะครับร้านอาหารฟาร์มปูนิ่มครับแต่ตอนนี้ปูไม่นิ่มแล้วอันนี้ปูทะเลตัวใหญ่เป็นกิโลน่ากินมากเลยอ่ะเขาก็จับในบริเวณป่ากงกลางบริเวณนี้แหละครับเมื่อก่อนนี้เขาเลี้ยงปูนิ่มตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เลี้ยงแล้วเดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้กินปูดำอร่อยอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยนี่ตัวใหญ่มากนะปลาหมอนี่คือมันตัวใหญ่ยักษ์ดูดิโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ลูกลุงเหรอเนี่ยกี่กิโลฮะเนี่ยลูกลุงกี่กิโล5-60 กิโลเอามาตัวขนาดนี้แล้วมาเลี้ยงกันตัวขนาดนี้ Surprise 14 ปี โหมี100ตัวคำนวณกันเองแล้วกันฟาร์มปูนิ่มเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดให้บริการแล้วนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่เยอะมากแล้วก็เขาจัดมาตรการอย่างดีเขาบอกว่าให้นั่งเว้นระยะห่างก็ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ที่ต้องยอมรับกับ New Normal ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารกิจการนั่งเรือข้ามฟากมาอะไรมันก็ต้องมี Social Distancing นั่งห่างกันหน่อยข้อดีของการมาเที่ยวแบบนี้ก็คืออาหารทะเลสดๆครับแล้วก็หอยนางรมนี่ก็สดๆเลยหอยนางรมนี่ตัวเล็กแต่ผมชอบนะอร่อยไม่ชอบตัวใหญ่อืมเนี่ยตัวเล็กดีเลยอืมไฮไลท์อืมปูดำอย่างกินคนละส่วนเอาเลยครับมันต้องอย่างนี้โอ้รางวัลของทริปนี้ครับเก่งมากเลยนี่ครับหยิบได้เลยไม่ต้องแกะครับผมเน่สุดยอดอ้าวโทษโอ้ยลองกินชิมหน่อยอื้อหือขลุงเนี่ยปูดำเนี่ยอร่อยที่สุดในภาคตะวันออกแนะนำเลยครับตัวใหญ่แล้วก็สดแล้วเนื้อมันเนี่ย
ไม่เหม็นคาวอร่อยมากอร่อยตอนนี้เราออกจากฟาร์มปูนิ่มแล้วครับก็เราจะต้องเตรียมเอาเรือขึ้นแล้วก็กลับกันแต่ว่าเขาบอกว่าบริเวณขุมเนี่ยมันจะมีคลองฮะแล้วก็เราสามารถขับเจ็ตสกีเนี่ยเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติได้เป็นทางที่คดเคี้ยวไปมาเหมือนอเมซอนเลยผมอยากลองไปขี่เจ็ตสกีดูก่อนที่จะกลับไปกันครับชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเวรุเป็นป่าชายเลนพื้นสุดท้ายของภาคตะวันออกที่ยังคงมีความสมบูรณ์อยู่นะครับเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ชายเลนและก็เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิดครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากๆเลยใครที่เป็นสายธรรมชาติและก็หลงใหลในความสงบนะครับจันทบุรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งลิสต์ในฝันที่ควรจะต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งครับขึ้นจากน้ำมาแล้วครับผมขึ้นแบบรีบๆฮะเพราะว่านี่ 5:00 นแล้วครับเราต้องกลับไปถึงกรุงเทพก่อน 4:00 เพราะว่ามันเคอร์ฟิวตอน 5:00 ผมคิดว่าก่อนกลับเนี่ยจะแวะซื้อผลไม้ให้กลับไปฝากคุณแอนซะหน่อยนะครับลิชาก็ชอบกินผลไม้ด้วยก่อนกลับบ้านครับเราต้องซื้อผลไม้ไปฝากเมียก่อนนะฮะเดี๋ยวเมียด่านะครับตรงจุดนี้ก็จะมีมังคุดทุเรียนเงาะนะฮะให้เราเลือกผมเลือกไม่ถูกแล้วเอาร้านนี้ละ4 โล 100รายการวิวไฟเดอร์ครับรายการท่องเที่ยวเอ้ขอบคุณครับเรียบร้อยแน่แค่นี้ฮะก็ได้ของฝากภรรยาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนรถชนตลาดที่เราซื้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตลาดเนินสูงนะครับมันก็จะอยู่ริมข้างทางเลยใกล้ๆกับตัวเมืองจันทบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วฮะเพราะว่าเต็มอิ่มแล้วครับเป็น2วันที่ผมรู้สึกว่าฟินมากเลยเพราะว่าได้ออกจากบ้านนะฮะได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักก็คือออกมาเดินทางนะครับผมอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับเริ่มนะฮะออกมาเดินทางใกล้ๆบ้านตัวเองก่อนออกมาเที่ยวใกล้ๆเพื่อมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการท่องเที่ยวก็อย่างที่บอกว่า1คือเราต้องเที่ยวแบบ new normal ครับล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากเวลาเข้าที่ชุมชนแล้วก็ที่พักสถานประกอบการที่ให้บริการเราเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานนะครับเราก็ต้องเลือกใช้สถานประกอบการที่เขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของสาธารณสุขเป็นหลักก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็ทางที่ดีในช่วงนี้เนี่ยขับรถไปเที่ยวเองขี่เจ็ตสกีส่วนตัวเราใช้วิธีการเดินทางแบบส่วนตัวก่อนยังไงก็ตามฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเราครับต้องค่อยๆเริ่มกลับมาเดินทางนะฮะภายใต้แคมเปญมั่นใจไทยเที่ยวครับถ้าเรามีความมั่นใจนะฮะออกไปเที่ยวเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมติดตามกันครับสัปดาห์หน้าฮะมั่นใจไทยเที่ยวกับวิวไฟเดอร์เราจะไปที่ไหนกันก็อย่าลืมติดตามกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอนฮะผมจะขับรถเที่ยวแบบนี้แหละแต่จะไปให้ไกลกว่าเดิมหน่อยนะครับจะไปในที่ที่ผมคุ้นเคยแต่ว่าที่ไหนอย่าลืมติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ